พบกับพวกเราทำทีวี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 ทีวีที่เด็ก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 ได้ทำ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 ทีวีที่เด็กได้ทำทีวีที่เด็กได้ตอนไหนครับลาอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์ tiada Tuhan selain Allah la ilaha illallah muhammadur rasulullah อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ขณะนี้นะคะดิฉันและคู่หูพิเศษของดิฉันได้อยู่ที่งานมัสยิดกลางประจำจังหวัดกระบี่และภายในงานมีกิจกรรมต่างๆมากมายอาทิเช่นค่ะการแข่งขันกอรี14จังหวัดภาคใต้นะคะแล้วก็การแข่งขันอาซานค่ะแล้วก็มีกิจกรรมของเยาวชนนะคะอาทิเช่นการอ่านคุตบะห์นะคะค่ะและภายในงานนะคะก็จะมีร้านค้านะคะที่มาขายของค่ะค่ะในการจัดงานครั้งนี้นะคะเราก็จะมาดูกันนะคะว่าฝ่ายสัมมนาเขาได้มีการจัดงานกันเป็นอย่างไรบ้างค่ะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับกับผมก็นายคอลินผิวดีนะครับเป็นคณะกรรมการการจัดงานสัมมนานะครับเชิงวิชาการนะครับก็สำหรับในงานเสวนาเชิงวิชาการนะครับในครั้งนี้นะครับเราก็จะมีด้วยกัน3หัวข้อใหญ่ๆนะครับซึ่งหัวข้อแรกนะครับก็คือ หัวข้อเกี่ยวกับการพัฒนาผู้นำนะครับการพัฒนามุสลิมผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่ออภิวัตที่ยั่งยืนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการเชิญผู้นำมัสยิดนะครับในมัสยิดจังหวัดกระบี่ทั้งหมดเลยนะครับได้มาร่วมสัมมนาในครั้งนี้ซึ่งก็ทำได้แล้วนะครับเป็นการสัมมนาที่ผู้นำของมัสยิดเนี่ยนะครับให้ความร่วมมือและความสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับจากเป้าหมายของคณะกรรมการสัมมนาเนี่ยตั้งไว้ประมาณ800คนเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าวันที่ลงทะเบียนจริงก็มาประมาณ 1,000 กว่าคนนะครับนี่คือเป็นเกินเป้าหมายนะครับที่เราได้วางไว้นะครับซึ่งตรงนี้หัวข้อในงานสัมมนาในครั้งนี้นะครับก็เป็นการให้แรงบันดาลใจนะครับเป็นการนำวิทยากรนะครับผู้ซึ่งได้พัฒนามัสยิดนะครับให้ได้เป็นมัสยิดที่ถือว่าเป็นศูนย์กลางของหมู่บ้านซึ่งตรงนี้นะครับเท่าที่ได้ฟังแล้วก็สัมภาษณ์บรรดาผู้นำมัสยิดในจังหวัดกระบี่ที่ได้รับการเสวนานะครับก็ปรากฏว่าสิ่งที่เขาได้คือในเรื่องของแรงบันดาลใจนะครับที่เขาได้เห็นภาพความสำเร็จนะครับแล้วก็เขาจะได้รู้ว่าสิ่งที่เขาต้องไปพัฒนาต่อยอดนี่คืออะไรนะครับแล้วก็ในช่วงบ่ายนะครับเป็นเรื่องที่คิดว่าผู้นำมัสยิดหลายๆมัสยิดเนี่ยไม่เคยได้ปฏิบัติมาก่อนก็คือเป็นการเวิร์กช็อปนะครับเวิร์กช็อปพัฒนาผู้นำมัสยิดนะครับก็ปรากฏว่าได้รับความร่วมมือจากพี่น้องนะครับจากผู้นำมัสยิดเป็นอย่างดีนะครับได้ให้การ brainstorm หรือว่าระดมสมองในการที่อยากพัฒนามัสยิดของตัวเองยังไงให้เป็นมัสยิดที่อภิวัตยั่งยืนในเรื่องของความเป็นประชาชาติอิสลามของเราซึ่งเป็นประชาชาติตัวอย่างสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนน่าจะต้องให้ความร่วมมือนะครับให้ทุกภาคส่วนต้องมีการมานั่งคุยนะครับอย่างเป็นกิจลักษณะอย่างเป็นระบบเจมานะครับเพื่อที่ยกระดับมุสลิมของเราในระดับภาคของหมู่บ้านนะครับลงไปสู่ภาคของครอบครัวเองนะครับก็อินชาอัลเลาะห์บอกว่าในการสัมมนาผู้นำมัสยิดในครั้งนี้นะครับเป็นการที่ไม่สูญเปล่าเพราะว่าเป็นการสัมมนาที่จะมีการต่อยอดจะมีการติดตามนะครับเพื่อให้การสัมมนาเนี่ยมันเกิดผลสำลิดเกิดผลนะครับก็อินชาอัลเลาะห์ตรงนี้นะครับส่วนหัวข้อที่2นะครับเป็นหัวข้อเรื่องของครูนะเป็นหัวข้อเรื่องของครูนะครับก็เรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหม่แล้วก็เป็นเรื่องที่เราถือว่าขาดการให้ในเรื่องของจิตวิญญาณครูเป็นอย่างมากนะครับซึ่งทางฝ่ายสัมมนาก็เห็นความสำคัญตรงนี้ว่าการที่เราจะให้ครูทำหน้าที่ได้ดีเขาก็ต้องรู้ที่มาที่ไปของความเป็นครูนะครับว่าสิ่งที่เขาได้ทำเนี่ยคุณค่ามันมหาศาลแค่ไหนนะครับในมุมมองของความเป็นอิสลามเนี่ยนะครับคุณค่าของมันนี่มีแค่ไหนนะครับทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์นะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยช่วงภาคบ่ายที่ได้มีวิทยากรที่มีความสามารถท่านหนึ่งเหมือนกันซึ่งเดินทางมาไกลนะครับจากจังหวัดยะลานะครับมาอบรมในหัวข้อสอนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายนะครับตรงนี้ก็ได้รับความสนใจจากคณะครูเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ได้องค์ความรู้เทคนิคการสอนที่สอนยังไงให้รู้สึกของเราเนี่ยเขาได้มีความรู้และสนุกกับสิ่งที่เขาได้เรียนรู้นะครับไม่ใช่เป็นการเรียนรู้ที่มีแต่เรื่องเครียดอย่างเดียวนะครับส่วนหัวข้อสุดท้ายนะครับในงานสัมมนาครั้งนี้ก็คือหัวข้อในเรื่องของด้านฮาลาลนะครับซึ่งในหัวข้อนี้ก็เป็นหัวข้อการพัฒนาธุรกิจฮาลาลสู่ฮาลาลโลกนะครับการพัฒนาธุรกิจฮาลาลไทยสู่ฮาลาลโลกซึ่งตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จังหวัดกระบี่ก็เป็นจังหวัดที่ถือว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวเมืองหนึ่งนะครับที่ได้รับความนิยมจากชาวต่างชาติเป็นอย่างมากนะครับโดยเฉพาะในช่วงระยะหลังเนี่ยนักท่องเที่ยวจากชาวอาหรับเนี่ยนะครับจากตะวันออกกลางนะครับก็ได้เดินทางมาในประเทศไทยโดยเฉพาะจังหวัดกระบี่เนี่ยเป็นจำนวนมากเหมือนกันจากสถิติของการท่องเที่ยวของประเทศไทยนะครับก็ตรงนี้เป็นการถือว่าเป็นการรองรับนะครับในเรื่องของฮาลาลนะครับให้ได้มาตรฐานให้ได้รับความไว้วางใจนะครับจากคณะนักท่องเที่ยวนะครับที่เขาได้เดินทางมาจากตะวันออกกลางเองหรือเดินทางมาจากมาเลเซียอินโดนีเซียต่างๆในแถบอาเซียนนี้นะครับก็ทำนี้ละก็ถือว่าเป็นงานสัมมนานะครับที่ได้ให้ความรู้กับชาวจังหวัดกระบี่นะครับที่จะได้ไปต่อยอดนะครับไปพัฒนายกระดับความเป็นอิสลามของเราความเป็นอุมมะห์ของเราให้ได้เป็นอิสลามให้ได้เป็นศาสนาที่สูงส่งนะครับดังที่ได้ตักไว้ในอัลฮะดิษไว้ในกุรอานมุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์ขอต้อนรับสู่ที่พักกลางเมืองกระบี่ที่พักชั้นยอดการเดินทางสะดวกแค่10นาทีจากใจกลางเมืองห้องพักสบายเพื่อการพักผ่อนยังมีความสุขทั้งครอบครัวบริการอบอุ่นดูแลดังครอบครัวเดียวกันมาพักกับเราสิคะกระบี่คอนโดเทล คอนโดฮาลาลเรายินดีต้อนรับทุกท่านค่ะโรงเรียนพระที่ทำมูลนิธิเป็นโรงเรียนต้นแบบของจินตคณิตศาสนาสามัญกิตาบอ่านกุรอานพวกเราเรียนทุกวันอัลลอฮ์ให้ความทรงจำสิ่งที่เราปลูกฝังเราอามันกันทุกวันยิ้มไงทักทายโดยสลามที่เราให้กันและกันLa ilaha illallah Muhammadur Rasulullahค่ะในการที่ได้จัดนิทรรศการทั้งหมดนี้ขึ้นมานะคะจุดมุ่งหมายยังไงบ้างคะครับอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิตะอาลาวะบะเราะกาตุฮ์นะครับผมในนามของประธานฝ่ายนิทรรศการปีนี้นะครับซึ่งทางพวกเราทีมงานนะครับก็ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ที่จะสร้างจัดให้มีนิทรรศการนะครับในปีนี้พวกเราก็ได้จัดนิทรรศการนั้นโดยการแบ่งออกเป็น4ส่วนนะครับก็คือส่วนที่1ก็คือเราก็จะจัดเป็นบ้านจำลองของท่านนบีนะครับซึ่งบ้านจำลองของท่านนบีนั้นเราสร้างให้ได้ขนาดที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดนะครับทั้งด้านส่วนที่เป็นวัสดุแล้วก็ขนาดแล้วก็บรรยากาศภายในนะครับแล้วก็ส่วนที่2ก็คือส่วนของปน.แล้วก็กิจกรรมเกี่ยวกับโต๊ะครูส่วนของปน.ก็เหมือนกันนะครับเนื่องจากในจังหวัดกระบี่นี้นะครับสถาบันการศึกษาที่เป็นที่นิยมของผู้ปกครองก็คือปน.นะครับที่มุ่งหวังที่จะให้ลูกนั้นประสบความสำเร็จทางด้านศาสนาและสามัญนะครับเขาก็จะสอนในระดับปน.นะครับซึ่งการเรียนการสอนแบบปน.หรือว่าปัจจุบันนี้นะครับที่เรียกว่าโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามนั้นนะครับทางเราก็เลยได้ยกปน.ส่วนที่เป็นที่พักจริงๆนะครับเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้มาเห็นทั้งลักษณะของปน.สิ่งที่มีอยู่ในปน.และก็ความเป็นอยู่ของเด็กปน.นะครับแล้วก็ส่วนอีกส่วนก็คือกิจกรรมของโรงเรียนเอกชนก็คือเราได้ไปสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียนต่างๆว่าเขานั้นมีแนวคิดอย่างไรในการที่ว่าเขาบริหารโรงเรียนนะครับซึ่งเราก็ได้ไปสัมภาษณ์มาหลายๆโรงนะครับเพื่อว่าให้ผู้ปกครองที่สนใจในการศึกษาในแนวนี้แต่ว่ายังไม่มีเวลาไปนะครับเขาก็จะได้ดูจาก VTRแล้วก็อีกส่วนก็คือโต๊ะครูโต๊ะครูที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับซึ่งจะเป็นโต๊ะครูของคนในจังหวัดกระบี่แล้วก็คนในจังหวัดใกล้เคียงนะครับเราก็ได้ทำเป็นป้ายประวัติไว้ก็มีอยู่ทั้งหมดปีนี้6โต๊ะครูนะครับเพื่อว่าให้ศิษย์เก่านั้นได้รำลึกถึงแล้วก็ให้คนรุ่นใหม่นั้นได้รู้จักในส่วนที่3นะครับก็เป็นส่วนของบุคคลสำคัญนะครับก็จะเป็นบุคคลสำคัญของโลกอิสลามนะครับก็จะมีทั้งนักวิทยาศาสตร์นักวิชาการนะครับนักการแพทย์และก็อุลามะต่างๆและก็สุดท้ายก็คือชุดของนักรบอิสลามนะครับซึ่งเราก็ถ่ายภาพแล้วก็จำลองขนาดเท่ากับของจริงนะครับเพื่อให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของศาสนาในอิสลามในอดีตนะครับแล้วก็เพื่อเป็นความภูมิใจของพวกเราสืบไปครับผมขณะนี้นะคะเราได้อยู่กันที่บ้านจำลองของท่านนบีนะคะที่จะเข้าไปชมบ้านท่านนบีกับเราเลยค่ะค่ะขอเชิญเลยค่ะค่ะเราเข้าไปชมบ้านจำลองของท่านนบีกันเลยนะคะและนี่นะคะคือบ้านจำลองของท่านนาบีของเรานะคะบ้านจำลองของท่านนาบีเนี่ยมีเป็นบ้านดินนะคะส่วนหลังคาเนี่ยจะทำจากก้านของต้นอินทผลัมค่ะที่เราจำลองแบบมาเนี่ยนะคะก็มีขนาดเทียบเท่าของจริงนะคะโดยบ้านจำลองของท่านนาบีเนี่ยมีทั้งหมด2ส่วนคือส่วนห้องนอนและก็ห้องรับแขกค่ะในส่วนของประตูนะคะก็จะมีขนาดเทียบเท่ากับของจริงค่ะบ้านจำลองของท่านนาบีนะคะ ส่วนที่เรายืนอยู่นี่ก็จะเป็นส่วนของห้องรับแขกค่ะห้องรับแขกของท่านนาบีของเราเนี่ยนะคะก็จะมีภาพจำลองรอยเท้าของท่านนาบีนะคะแล้วก็จะเป็นส่วนของดาบของท่านนาบีของเรานะคะซึ่งห้องรับแขกของเราเนี่ยจะมีประตูไปสู่มัสยิดอันนาบาวีค่ะที่ท่านนาบีใช้ในการไปละหมาดค่ะก่อนจะปล่อยตัวมากกลับบ้านนะคะก็ขอถามมานิดนึงนะคะว่ารู้จักทำทีวีไหมคะจ้าค่ะแล้วดูได้จากช่องไหนบ้างคะช่องกันดีมช่องยาตินค่ะแล้วน้องมีความรู้สึกอย่างไรกับทำทีวีบ้างคะสนุกกว่าด้านลงตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับบังเขานะคะเราจะมาถามกันว่าการที่เราสร้างปอนอจำลองนี้ขึ้นมาเพื่อให้มีความรู้และมีจุดมุ่งหมายอะไรนะคะคำว่าปอนอก็คือกระท่อมนะครับหรือว่าบ้านปราต้าเจ้าขนำหลังหนึ่งนะครับที่เป็นที่พักนะครับของนักเรียนนะครับแล้วก็นักเรียนที่เรียนแล้วก็พักที่ปอนอเขาก็เรียกว่าเด็กปอนอนะครับนักเรียนนี้ก็จะไปเรียนกับทุกครูที่บาลายนะครับปอนอคือที่พักของเด็กปอนอวันนี้นะครับเราต้องการให้เห็นว่าบริบทเดิมที่มาเดิมของนักวิชาการอิสลามส่วนใหญ่ในประเทศไทยก็คือมาจากพื้นของเด็กปอนอนะครับค่ะสำหรับที่จากที่เราไปดูบูธต่างๆแล้วนะคะตอนนี้นะคะเราก็มาดูบรรยากาศการแข่งขันกอรีค่ะค่ะซึ่งด้านหลังของดิฉันกับคู่หูนี้นะคะก็จะเป็นบรรยากาศนะคะที่ท่านผู้ชมนะคะได้มาชมการแข่งขันกอรีนะคะ14 จังหวัดของภาคใต้นะคะนี่นะคะก็จะเป็นบรรยากาศค่ะมีผู้คนนะคะมาชมกันมากมายเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูดีกว่านะคะว่าผู้ชมเขามาทำอะไรกันบ้างนะคะไม่ทราบว่าวันนี้นะคะมีบรรยากาศยังไงบ้างคะในการมาเยี่ยมชมของวันนี้ก็บรรยากาศก็สบายใจเมื่อได้ฟังเรื่องของการพูดคุยในด้านศาสนาครับได้ฟังการอ่านคัมภีร์อัลกุรอานก็รู้สึกว่ามีความสบายใจเย็นอกเย็นใจนะครับอยู่ในหลักการของศาสนาเราก็เป็นสังคมที่มีความสันติสุขมีความสงบเพราะว่ามุสลิมเราทุกคนนั้นเป้าหมายสำคัญก็คือเรื่องของศาสนาเป็นหลักครับLa ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Nabi Muhammad persuruh Allah Muhammad Rasulullah Muhammad Habibullah Uswatul Hasanah Untusan Allah Pemimpin manusia Ke jalan kebenaran Menyelamatkan dari kesesatan Engkaulah cahaya Engkau penawar hati Membawa rahmat ke seluruh alamก็มานำเสนอเกี่ยวกับกิจกรรมของโรงเรียนนะครับแล้วก็มาแนะนำโรงเรียนด้วยเพราะว่าเพื่อประชาสัมพันธ์โรงเรียนครับผมค่ะแล้วพี่ท่านนี้เชียร์อะไรคะเสียงไม่มีได้เป็นเสียงไม่มีเสียงหายเดี๋ยวก็จะมาบูธนี้ค่ะเป็นบูธของสถาบันฮาลาลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะค่ะตอนนี้นะคะดิฉันก็ยืนอยู่กับพี่ๆจากมหาลัยนะคะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์กันเลยค่ะว่าพี่ๆเขามาทำอะไรบ้างที่บูธนี้นะคะ อัสสลามุอะลัยกุม วะเราะมะตุลลอฮิ วะบะเราะกาตุฮ์นี่นะคะเป็นบูธสถาบันฮาลาลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก็คือเราเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมความรู้ด้านฮาลาลนะคะเราจะมีการจัดอบรมสัมมนาแล้วก็เผยแพร่ไปความรู้จะเผยแพร่ไปตาม14จังหวัดภาคใต้นะคะตอนนี้คิดว่าอินชาอัลเลาะห์ต่อไปอาจจะไปภาคเหนือกลางอีสานนะคะตอนนี้ความรู้เรื่องฮาลาลเราจะพบว่าไม่ใช่เฉพาะเรื่องอาหารตอนนี้เหมือนหน่วยงานของก้าเนี่ยจะมีความรู้ตอนนี้จะมีทั้งด้านยิ่งมากระบี่ก็จะเป็นเรื่องท่องเที่ยวตอนนี้ท่องเที่ยวเรื่องสปานี่ก็จะได้รับความนิยมมากขึ้นแล้วก็บางทีชาวประชากรทางจังหวัดกระบี่เนี่ยยังมีความรู้ด้านท่องเที่ยวหรือสปาที่ให้ฮาลาลยังน้อยอยู่ทางก้าก็คิดว่าจะมาส่งเสริมให้ความรู้ให้มากขึ้นนะคะสำหรับจังหวัดกระบี่อัสสลามุอะลัยกุม วะเราะมะตุลลอฮิ วะบะเราะกาตุฮ์ก่อนอื่นดิฉันขอแนะนำชื่อก่อนนะคะดิฉันเด็กหญิงจินภัทรบุญง่าค่ะและคุณครูอีกท่านหนึ่งชื่อนายมูฮัมหมัดสาและนะครับค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้มางานมัสยิดกลางนะคะซึ่งเป็นค่ำคืนสุดท้ายแล้วนะคะคุณครูมีความรู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้มาในงานคะครับคุณครูก็มีความรู้มากมายนะครับที่ครูไม่รู้นะครับเช่นเรื่องของนบีเรื่องของซอฮาบะห์นะครับครูมีความรู้เพิ่มเติมครับถ้าในปีต่อไปถ้ามีอย่างนี้คุณครูจะให้เพิ่มเติมในเรื่องไหนครับเติมนะครับก็คือเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องความสะอาดนะครับและก็นี่ก็เป็นเหมือนกับซุ้มของโรงเรียนประทิปธรรมมูลนิธินะคะแล้วปลายนี่มันทำไมครับเนี่ยอ๋อพอดีว่าเป็นกิจกรรมของโรงเรียนประทิปธรรมมูลนิธินะคะเหมือนกับว่าสมมุติว่านักเรียนหรือว่าคุณครูดิฉันได้ออกทีวีจริงนะคะสุดท้ายนี้นะคะคุณครูมีอะไรจะฝากถึงนักเรียนหรือว่าพ่อแม่พี่น้องที่มาในงานนี้บ้างคะครับในงานนี้นะครับก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องหรือว่านักเรียนที่มาชมนะครับครูอยากฝากนะครับรวมตัวครูด้วยนะครับยิ่งเลยนะครับครูอยากจะฝากว่าให้เราเนี่ยรักนบีเมื่อไรที่เรารักนบีแล้วครับอัลลอฮ์จะรักเราครับผมอ๋อค่ะก็ดิฉันก็ขอจบการแค่นี้นะคะวะบิลลาฮิตอฟิกวะดีดายะอัสสลามุอะลัยกุม วะเราะมะตุลลอฮิ วะบะเราะกาตุฮ์ค่ะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรเราะซูลุลลอฮ์tiada Tuhan selain Allah ท่ามกลางธรรมชาติตระการตาสู่อุทยานการศึกษาบูรณาการอิสลามปลูกต้นไม้แห่งศรัทธาให้เบ่งบานเตรียมพร้อมสู่โลกกว้างทางการศึกษาตัรบียะอิสลามียะพร้อมแล้วที่จะสร้างอนาคตให้อุมมะห์อิสลามเปิดประสบการณ์สู่โลกใบใหญ่โลกใบใหม่ที่คนกับธรรมชาติอยู่ด้วยกันโปรแกรมเที่ยวกระบี่3 วัน 2 คืนราคาพิเศษเพียง 2,800 บาทสนใจโทรคุณสิทธิ090-156-2606tiada Tuhan selain ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ศูนย์อาหารของงานเราเข้าไปดูแม่ค้านะคะว่าขายกันเป็นยังไงบ้างตามมาเลยค่ะค่ะและในตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่ร้านหนึ่งนะคะซึ่งเป็นร้านที่น่าสนใจค่ะเรามาดูกันเลยค่ะว่าร้านอะไรครับนี่ก็มาจากภูเก็ตครับฟิรดาวส์กะบับครับฟิรดาวส์กะบับมีมาแนะนำมี2อย่างเนื้อกับไก่ครับเนื้อกับไก่เดิมก็กะบับนี่มาจากของตุรกีอาหารมื้อของประเทศตุรกีถ้าไปซาอุดิก็พบตัวนี้ครับ La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Nabi Muhammad pesuruh Allah. Muhammad Rasulullah, Muhammad Habiballah, uswatul hasanah untusan Allah. Pemimpin manusia ke jalan kebenaran, menyelamatkan dari kesesatan.เราไม่ใช่ที่จะมาดูอาหารเพียงอย่างเดียวนะคะ แต่เราจะมาดูกันว่าร้านอาหารไหนปลอดภัยสะอาดที่สุดค่ะ ค่ะ โดยเราจะมาดูกันว่าที่ร้านอาหารร้านใดปลอดภัยนะคะ โดยทีมงานของอาจารย์เอกรัน แตงโตเฮนะคะ หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ฝ่ายกิจกรรมฮาลาลกระบี่ค่ะ แล้วก็เภสัชกรหญิงติ่งตามมัสการนะคะ รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ค่ะ ค่ะ อยากจะทราบว่าร้านอาหารร้านใดนะคะที่ปลอดภัยต้องเป็นยังไงบ้างคะก็สำหรับร้านอาหารนะคะที่ว่าสำหรับทางสาธารณสุขอะค่ะเราจะเน้นเรื่องของอาหารปลอดภัยหรือว่า food safety นะคะดังนั้นในหลักการของอาหารปลอดภัยนะคะวัตถุดิบที่มานะคะต้องปลอดภัยกระบวนการปรุงต้องปลอดภัยป้องกันการปนเปื้อนต่างๆนะคะและต้องไม่มีสารต่างๆปนเปื้อนเช่นสารบอแรกสารฟอกขาวฟอร์มาลินอย่างนี้เป็นต้นนะคะและเมื่อทุกอย่างเนี่ยค่ะปรุงเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟนะคะสิ่งที่เราเป็นผู้บริโภคจะต้องเลือกและก็สังเกตนะคะอย่างแรกจะขออนุญาตชมเชยนะคะโรงเรียนบ้านคลองขะเมานะคะได้นำตัวอย่างนะคะที่ดีของการนำมาออกร้านนะคะจะเห็นว่าตู้อาหารนะคะมีการปกปิดนะคะปกปิดด้านหน้าคนมายืนคุยเนี่ยค่ะจะไม่ทำให้น้ำลายของผู้บริโภคหรือว่าผู้ซื้อกระเด็นลงไปอยู่ในอาหารก็ดูนะคะชุดเครื่องแต่งกายเนื่องจากเรานะคะได้สวมมีผ้าหยาบอยู่แล้วนะคะก็คือเป็นหมวกคลุมนะคะทำให้ผมต่างๆไม่หลุดร่วงลงไปในอาหารลักษณะการแต่งกายสังเกตไหมคะแม่ค้าแต่งกายถูกต้องอาหารปกปิดภาชนะที่ใส่ถูกต้องคือร้านที่ควรจะเลือกค่ะคุณเอกรัน แดงโตเหหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์กิจการฮาลาลของสำนักงานจังหวัดกระบี่นะคะจะมาบอกเกี่ยวกับฮาลาลค่ะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับผมเอกรัน แดงโตเหครับหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ฝ่ายกิจการฮาลาลประจำสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่นะครับในเรื่องของอาหารฮาลาลเนี่ยหลังจากที่ท่านเภสัชกรหญิงติ่งตาได้อธิบายในเรื่องของสุขนะครับสุขอนามัยแล้วเนี่ยนะครับในส่วนของฝ่ายกิจการฮาลาลเนี่ยเราได้ดูแลในส่วนนี้มาตลอดนะครับอย่างเช่นเราเข้าไปดูแลถึงส่วนผสมนะครับเราไปตรวจในเรื่องของวิทยาศาสตร์ฮาลาลเนี่ยเราก็จะลงลึกไปถึงส่วนผสมต่างๆและกระบวนการผลิตนะครับเพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งอาหารที่สะอาดและถูกสุขลักษณะจริงๆนะครับในส่วนของกิจการฮาลาลเนี่ยเราได้มีการรณรงค์เราได้มีการทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องอย่างการไปตรวจร้านอาหารให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของอาหารในสถานประกอบการของร้านอาหารในทั่วทั้งจังหวัดนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะอบรมอาสาสมัครเพื่อที่จะให้เข้าไปช่วยดูแลช่วยประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการดำเนินการนะครับการผลิตนะครับการตลอดจนการปรุงอาหารเนี่ยให้ได้มาตรฐานที่ถูกสุขลักษณะทั้งถูกสุขลักษณะอนามัยและถูกต้องตามมาตรฐานฮาลาลด้วยครับเดี๋ยวฉันจะพาท่านผู้ชมนะคะมาดูร้านเสื้อผ้าร้านนี้กันนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปถามกันดีกว่านะคะว่ามาจากที่ไหนเป็นแบรนด์อะไรนะคะไม่ทราบว่านี่คือร้านอะไรคะตลาดตาลาบริการตุค่ะสำหรับร้านนี้นะคะชื่อว่าร้านนูนูอินเตอร์เนชั่นแนลนะคะร้านเรานะคะเป็นร้านที่ผลิตสินค้าเองทุกอย่างนะคะแล้วก็เป็นแบรนด์เนมเรียกว่าอันดับหนึ่งของเมืองไทยเลยก็ได้ค่ะค่ะและนี่ที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะคือดีไซเนอร์ของเราค่ะนี่คือดีไซเนอร์ของร้านนี้ใช่ไหมคะไม่ทราบว่าได้ผลิตรูปแบบเสื้อผ้าแนวไหนบ้างคะที่จะฮิตที่สุดในปัจจุบันนี้ค่ะอ๋อค่ะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ค่ะสิ่งที่มุ่งเน้นในการผลิตนะคะก็คือให้มุสลิมได้ปกปิดร่างกายปกปิดออเราะห์ได้อย่างถูกต้องโดยทั่วๆไปก็คือถ้าสมัยนิยมของมุสลิมมันไม่มีอะไรมากไปกว่าก็คือการปกปิดร่างกายทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราก็ออกแบบมาในลักษณะที่สวยงามแล้วก็ดูหรูหรานะคะค่ะ เราก็ได้สัมภาษณ์เจ้าของร้านมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในดีกว่านะคะว่ามีเสื้อผ้าแบบไหนกันบ้างนะคะเราไปดูกันเลยค่ะสำหรับบริเวณนี้นะคะเป็นเสื้อผ้านะคะเป็นสายผ้ายืดที่ใส่สวมใส่และสบายนะคะสำหรับปีนี้ในงานกระบี่นะคะเรามีผ้าลายนี้ที่ผลิตเพื่อชาวกระบี่โดยเฉพาะนะคะผ้านี้เป็นผ้าลายไทยนะคะมีด้วยกันทั้งหมด3สีคือสีแดงสีน้ำตาลแล้วก็สีค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับงานในวันนี้ค่ะและสำหรับครั้งนี้นะคะก็เป็นงานมัสยิดกลางประจำจังหวัดกระบี่นะคะค่ะแล้วพบกันใหม่ในค่ะแล้วก็ค่อยเจอกันใหม่โอกาสหน้านะคะวิไลตอฟิกวะดิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์มุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์มุฮัมมัดฮะบิบัลลอฮ์อุสวะตุฮะซานะutusan Allah pemimpin manusia ke jalan kebenaran menyelamatkan dari kesesatan Engkaulah cahaya Engkau penawar hati membawa rahmat ke seluruh alam berkat pengorbananmu serta kasih sayangmu kami kenal nikmat iman dan Islam Allah Allah Allah